หมอวรงค์อวยยศสุเทพตัวอย่างนักการเมืองที่ดีหลังรอดคดีโรงพักวันนี้20กันยายน2565จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและจำเลยรวม6คนโดยมีรายงานเบื้องต้นว่าศาลฎีกาได้พิจารณายกฟ้องสุเทพจำเลยที่1และพลตำรวจเอกประทีปจำเลยที่2ชี้ไม่มีความผิดเพราะปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างส่วนจำเลยที่2ปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานราชการไม่พบการใช้อำนาจในทางมิชอบรวมถึงยกฟ้องจำเลยที่เหลือในคดีนี้ด้วยล่าสุดทางด้านนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนอย่างน้อยถือว่าท่านเป็นแบบอย่างแก่นักการเมืองนั่นคือสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและเคารพกระบวนการยุติธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand